อาทีนี้มาต่อกันที่ทอทอทอกันบ้างนะคะมีการออกมายืนยัน4จังหวัดพร้อมเปิดเมืองตามแผนเดิม1ตุลาคมค่ะส่วนกรุงเทพเนี่ยต้องรอก่อนนะคะและสะบคพิจารณาให้ชัดเจนก่อนยึดความพร้อมการฉีดวัคซีนให้คนในพื้นที่ไม่ต่ำกว่า70%เพื่อสร้างภูมิคุ้มกันหมู่ค่ะ นายยุทธศักดิ์สุภสษณผู้ว่าการการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยหรือทอทอท,อทอบอกว่าแผนการเปิดประเทศรับนักท่องเที่ยวต่างชาติตามนโยบายเปิดประเทศใน120วันของนายกรัฐมนตรีดําเนินการเฟสแรกสําเร็จแล้วนะคะคือพื้นที่นําร่องภูเก็ตแซนด์บ็อกซ์เกาะยาวน้อยเกาะยาวใหญ่เขาหลักจังหวัดพังงาเกาะพีพีเกาะไห่ไร่เลจังหวัดกระบี่เกาะสมุยเกาะพังงานและเกาะเต่าจังหวัดสุราษฎร์ธานี ส่วนเฟสสเนี่ยยังเดินหน้าตามแผนที่วางไว้เดิมค่ะแม้ว่าเดิมเนี่ยจะมีการเปิดเพิ่มที่กำหนดไว้ก็คือ5จังหวัดนะคะในวันที่1ตุลาคมแต่ว่าจากความพร้อมในด้านของการฉีดวัคซีนให้คนในพื้นที่ไม่ต่ำกว่า70%เพื่อสร้างภูมิคุ้มกันหมู่พบว่ามี4จังหวัดค่ะที่พร้อมเปิดตามแผนก็คือจังหวัดชนบุรีนะคะจะเปิดในพื้นที่คือพัทยาอำเภอบางละมุงอำเภอสัตหีบ จังหวัดเชียงใหม่อเภอเมืองอำเภอแม่แตงอำเภอแม่ริมอำเอดอยเต่าจังหวัดเพชรบุรีอำเภอชะอำและจังหวัดประจวบคีรีขันอเภอหัวหินนะคะส่วนกรุงเทพยอย่างที่ทราบกันตอนนี้ยังไม่พร้อมค่ะเพราะว่าต้องรอฉีดวัคซีนให้คนในพื้นที่ไม่ต่ำกว่า70%ตามเงื่อนไขที่กำหนดไว้ก่อน รวมทั้งต้องให้ผู้บริหารกรุงเทพและศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดโควิด -19 หรือสอบคอก,กำหนดหวันที่ชัดเจนอีกครั้งผู้ว่าททท,อทอบอกว่าในพื้นที่4จังหวัดที่กำหนดเปิด1ตุลาคมนี้จากการประเมินความพร้อมยืนยันค่ะจะเปิดรับนักท่องเที่ยวต่างชาติได้แน่นอนจากนั้นจะทยอยเปิดเฟส3และ4หากพื้นที่ใดมีความพร้อมสูงสุดก็จะสนับสนุนการเปิดพื้นที่นั้นๆก่อน เพื่อฟื้นบรรยากาศการท่องเที่ยวให้กลับมาเร็วที่สุดส่วนเงื่อนไขที่นักท่องเที่ยวต้องปฏิบัติตามอย่างเคร่งครัดนะคะเมื่อเดินทางมาเที่ยวประเทศไทยโดยเฉพาะการตรวจหาเชื้อโควิดผ่านวิธี RT-PCR ทั้งหมด3ครั้งก็จะลดลงเหลือ1ครั้งภายในสนามบินเมื่อถึงไทยได้หรือไม่เนี่ย ททท,ทต้องหาหรือกับภาครัฐก่อนนะคะพอเสนอต่างๆต,ตอนนี้เสนอได้แต่ว่าต้องมีการพิจารณากันทีนี้ในเรื่องของสถานการณ์โควิด -19 วันนี้เนี่ยในส่วนของกรุงเทพก็อย่างที่บอกกันยังไม่พร้อมเพราะอะไรเพราะถ้าเราดูจากจํานวนตัวเลขผู้ติดเชื้อวันนี้เนี่ยยอดผู้ติดเชื้อรวมก็อย่างที่ทราบกันอยู่ที่14,555รายในจํานวนนี้ในส่วนของกรุงเทพนะคะยังคงเป็นอันดับหนึ่งนะคะที่มีผู้ติดเชื้อมาก ที่สุดวันนี้ตัวเลขอยู่ที่2,911รายอันดับ2สมุทรปราการค่ะ,ะ1,110รายสมุทรปราการเนี่ยก่อนหน้านี้ต่ำกว่าพันนะคะวันนี้ขึ้นมาในระดับ1,110รายอีกแล้วชลบุรีค่ะก็เป็นอีกหนึ่งจังหวัดน,นะคะที่อยู่ในแผนเปิดประเทศวันที่1ตุลาคมชลบุรีวันนี้อยู่ที่อันดับ3าตัวเลขอยู่ที่935รายค่ะ

อย่างไรก็ตามในการพูดถึงสถานการณ์โควิดวันนี้เนี่ยทางด้านของแพทย์หญิงอภิสมัยศรีรังสรรค์ผู้ช่วยโฆษกสบคก็กคกยังได้พูดถึงสิ่งที่น่าสนใจนั่นก็คือกรณีที่กรมควบคุมโรคเนี่ยเขามีการรายงานถึงตัวเลขผู้ติดเชื้อในกลุ่มจังหวัดนะคะที่เขาบอกว่าอาจจะไม่ได้อยู่ใน10จังหวัดอันดับแรกที่เมื่อสักครูน่นี้รายงานไปแต่บอกว่ามีลักษณะของการรายงานไทม์ไลน์ผู้ติดเชื้อคล้ายๆกันนะคะ อย่างเช่นที่จังหวัดเชียงใหม่เนี่ยการติดเชื้อพบอยู่ในกลุ่มของการจัดงานเลี้ยงวงเล่ารวมทั้งการสังสรรค์ในสถานที่ราชการด้วยอย่างเช่นในสำนักง,งานการไฟฟ้าที่จังหวัดศรีสะเกดเนี่ยมีการตั้งวงดื่มน้ำกระท่อมมีการจัดเลี้ยงรวมกลุ่มกันด้วยนะคะที่จังหวัดประจวบคีรีขันเขาบอกว่ามีคลัสเตอร์โรงเรียนในสิบมีผลบวกพบติดเชื้อโควิดเนี่ยหกรายจังหวัดชลบุรีก็มี2คลัสเตอร์ค่ะ คือที่ศูนย์ฝึกทหารใหม่และกําลังพลในเรือจังหวัดเพชรบุรีก็มีเหมือนกันและที่สระบ,บุรีมีกรณีของแคมป์คนงานเกาะสร้างนะคะจังหวัดจันทบุรีก็มีคลัสเตอร์ตลาดเห็นล่าสุดในส่วนของนครราชสีมาก็มีกรณีของคลัสเตอร์โรงงานไก่เนี่ยกลับมาอีกแล้วนะคะ คุณหมอบอกว่าตรงนี้สะท้อนให้เห็นว่าแม้จังหวัดเหล่านี้บางจังหวัดไม่ได้อยู่ในพื้นที่ควบคุมสูงสุดและเข้มงวดก็คือพื้นที่สีแดงเข้มแล้วก็ไม่ได้อยู่ใน10จังหวัดอันดับแรกๆเนี่ยนะคะแต่ต้องจับตาและเฝ้าระวังเหมือนกันเพราะว่าการรวมกลุ่มกันนะคะเฉพาะกลุ่มที่เป็นคนใกล้ชิดและคนคุ้นเคยมีการเลี้ยงสังสรรคกันเนี่ยการพบกับ พบปะกันแบบนี้มีการรับประทานอาหารแล้วก็เปิดหน้ากากอนามัยออกตรงนี้เป็นความเสี่ยงทั้งหมดนะคะแม้จากที่รายงานตกใจเหมือนกันนะน้องเอ๋มีงานเลี้ยงงานสังสรรค์ตั้งวงดื่มน้ํากระท่อมโอ่โหอะหลังจากปลดล็อกนี่ก็จัดกันเต็มเลยเหมือนกันนะแล้วในห่วงเวลานี้จริงๆมันยัง<อ>ไม่ควรนะเพราะว่าเรายังอยู่ในห่วงเวลาของการรับใช้พรกฉุกเฉินเรื่องของพรบควบคุมโรคติดต่อด้วยนะคะ